วันนี้เราจะทำแกงส้มสายบัวใส่ปลากระป๋องนะคะนี่ก็จะมีพริกแกงที่ตำเรียบร้อยแล้วนะคะมะเขือเทศแล้วก็มะขามนิดนึงปลากระป๋องนะคะตอนนี้ก็ตั้งน้ำนะคะจนน้ำเดือดแล้วแล้วก็นี่ค่ะใส่พริกแกงลงไปนะคะน้ำกำลังเดือดเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่สายบัวลงไปเลยค่ะใส่ตอนที่น้ำเดือดๆแบบนี้นะคะทำไมน้ำน้อยนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจากสายบัวก็จะออกมาอีกนะคะดังนั้นก็จะไม่ใส่น้ำเยอะนะคะใส่มะเขือเทศนะคะแล้วก็นี่นะคือมะขามนะคะมะขามเปียกนะคะก็จะไม่ใส่น้ำจะใส่เป็นแบบนี้เลยเป็นฝักให้เขาละลายนะคะอันนี้แล้วแต่นะคะถ้าใครชอบแต่เป็นน้ำมะขามเปียกก็เอาน้ำมะขามเปียกใส่ได้เลยนะคะนี่นะคะถ้าสายบัวเขาสุกเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีนะจากสีออกม่วงเนี่ยจะกลายเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จะใส่น้ำปลาร้าลงไปนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ชอบเนื้อมะเขือเทศนะคะเริ่มสุกเราก็จะใส่นี่ค่ะเอกของเรานะคะนั่นก็คือปลากระป๋องนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ผงปรุงรสเพิ่มความอูมามินั่นเองนะคะรสกลมแล้วก็อูมามินะคะก็ถ้าใครมีน้ำมะขามเปียกก็สามารถใส่ขั้นตอนนี้ได้เลยแต่ว่าเราจะใส่เป็นตัวมะขามไปก็ปล่อยให้เขาละลายนะคะแต่ว่าใครอยากได้ความเปรี้ยวเนี้ยอาจจะเพิ่มรสชาติอีกนิดนึงนะคะน่ากินมากๆเลยนะคะส้มสายบัว